พอดีนะครับไปเจอข่าวนะครับของสวท่านหนึ่งนะครับสวท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้มาออกความเห็นแล้วก็มาชงไอเดียเด็ดนะครับในการล้มกระดานพิธาเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเพื่อจะคืนชีพเนี่ยพรรคสองลุงนะครับก็สวท่านนี้ก็ได้มีการพูดเอาไว้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ขอนะครับตอบโต้นะครับท่านสวท่านนี้นิดนึงนะครับว่านะครับท่านเองนะครับเวลาที่ท่านพูดเนี่ยดูเหมือนกับท่านจะฉลาดนะครับแต่ถ้าท่านไม่พูดอ่ะท่านจะฉลาดกว่ามากเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับข่าวที่ลงเนี่ยนะครับว่าสวท่านนี้ได้พูดอะไรไว้นะครับสวท่านนี้บอกว่าชงไอเดียเด็ดนะครับล้มกระดานพิธาตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับคืนชีพพรรคสองลุงเมื่อวันที่31นะครับพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็สวท่านนี้นะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยแหละกล่าวถึงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่ล่าสุดนะครับมติ8พรรคร่วมเนี่ยจัดตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนว่าไม่มีข้อกังวลอะไรเลยและดีใจที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ยืนยันต่อจุดยืนที่ไม่ลงมติให้พรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตามสบายเลยครับตามสบายเลยครับว่าท่านจะมีจุดยืนยังไงจะลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลจะไม่เลือกคุณพิธาจะไม่เลือกใครมันเป็นสิทธิ์ของท่านตามรัฐธรรมนูญตามที่บอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้นะครับท่านมาตามรัฐธรรมนูญท่านเอารัฐธรรมนูญนะครับปกป้องตัวท่านไว้นะครับว่าให้ดูแล้วว่าท่านมาด้วยชอบด้วยกฎหมายมาด้วยชอบตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่สนใจว่าประชาชนนะเขาอยากจะได้ท่านเข้ามาบริหารประเทศหรือเปล่าอยากได้ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับให้มาดูแลให้มาเป็นสวหรือเปล่านะครับและจุดยืนของการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตราอาญามาตรา112ความคิดของตนนั้นมีสวที่คิดเหมือนกันไม่น้อยส่วนกรณีพรรคร่วมรัฐบาลตั้งคณะทำงานไม่ขอก้าวร่วงมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางการเมืองอีกทั้งสวนะครับมีหน้าที่นะครับเพียงเห็นชอบบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นนายกเท่านั้นอ่ะโอเคนะครับท่านมีจุดยืนในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับคำถามคือท่านหน้าที่ของสวที่ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับผมอ่านแล้วนะหน้าที่หลักก็คือกลั่นกรองกฎหมายไม่ใช่นะครับในเมื่อนะครับสภาหรือครม.เนี่ยมีการเขาเรียกอะไรมีการเสนอกฎหมายท่านก็มีหน้าที่กลั่นกรองไม่ใช่แล้วตรงไหนดีนะครับก็ดีตรงไหนไม่ดีก็ปัดตกไปมันเป็นหน้าที่ของท่านในการกลั่นกรองกฎหมายแต่ไม่ใช่มาตั้งป้อมว่าไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนี้ถูกต้องไหมฮะท่านมีหน้าที่พิจารณามีหน้าที่กลั่นกรองเมื่อใครเสนอมาท่านก็ต้องดูและท่านก็ต้องกันกองลืมอะไรหรือเปล่าหรือว่าท่านมีหน้าที่นะครับมาเลือกนายกแทนประชาชนคนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่หน้าที่ท่านเหรอครับเพราะตามที่ผมดูนะครับหน้าที่กลั่นกองกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงของสว.โดยตรงแล้วการเสนอเนี่ยนะครับการเสนอเนี่ยนะครับถ้าทุกคนนะครับอยู่ในเป็นคนเสนอเขาอยากจะเสนออะไรก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอได้แต่คุณมีหน้าที่กันกรองคุณก็กันกรองไปสิตรงไหนดีก็บอกว่าดีตรงไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่ใช่มาตั้งเป้านะครับและเมื่อถามว่าในกลุ่มสว.มีการพูดถึงแคนดิเดตนายกนะครับจากพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งอาจไม่ได้มาเป็นนายกได้มองตัวเลือกอื่นของพรรคอันดับ2ไว้หรือไม่นะครับสว.คนนี้ก็ได้กล่าวว่านะครับตนไม่ได้มองพรรคอื่นแต่แนวคิดที่อยากจะเสนอในชั้นกรรมาธิการการพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาสาระในฐานะรองประธานกรรมาธิการว่าสิ่งที่ตอบโจทย์การเมืองในตอนนี้คือรัฐบาลแห่งชาติแต่จะพักนำข้อดีนะครับร่วมกันทำงานบ้านเมืองสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พัฒนาการเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชนตรงไหนครับมีส่วนร่วมของประชาชนคุณให้ประชาชนเลือกนะครับส.ส.เลือกคนที่จะเข้าไปเป็นนายกเลือกคนที่ไปจัดตั้งรัฐบาลแต่พวกคุณก็ใช้อำนาจของพวกคุณตามรัฐธรรมนูญในการที่จะเลือกนายกคนไหนก็ได้ทั้งที่ประชาชนเลือกแล้วว่าต้องการตอนนี้ประชาชนก็สรุปแล้วก็เลือกแล้วพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกตั้งแต่นะครับลงรับสมัครเลือกตั้งประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกพรรคก้าวไกลก็จะได้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกแต่วันนี้คุณบอกว่า
เลือกมาแล้วประชาชนเนี่ยเพื่อประชาชนวุฒิสภาและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อประชาชนมันใช่ตอนนี้มันเหมือนกับเพื่อตัวคุณเองโมเดลของผมคือให้ทุกพรรคนำส่วนที่ดีมาทำงานร่วมกันประสานประโยชน์พุ่งเป้าไปที่ความมั่นคงของชาตินะครับสว.คนนี้ก็ได้กล่าวไว้ถามหน่อยเถอะครับพรรคที่ประชาชนไม่เอาพรรคที่ประชาชนไม่ต้องการจะประสานผลประโยชน์อะไร8ปีที่ผ่านมาแล้วทำประโยชน์ให้อะไรกับประชาชนบ้างประชาชนก็ออกมาพูดอยู่เมื่อถามว่าขั้นตอนจะเป็นไปได้หรือไม่และตามกติกามีเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทั้งการโหวตนายกนะครับสว.คนนี้ก็ได้กล่าวว่านะครับสามารถงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่มีปัญหาได้เพื่อทางออกมองว่าการเมืองไทยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้ตามประโยชน์ของชาติอ่ะเมื่อท่านพูดแบบนี้ว่านะครับสามารถนะครับงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่มีปัญหาได้งั้นผมในฐานะประชาชนบอกเลยครับว่ารัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่มีปัญหาตอนนี้มากที่สุดและประชาชนอยากให้งดเว้นนั่นก็คือมาตราที่ให้สว.เนี่ยมาโหวตเลือกนายกแทนประชาชนมาตรานี้แหละครับเป็นมาตราที่มีปัญหามาตรานี้แหละครับเป็นมาตราที่ประชาชนต้องการให้ยกเขาเรียกว่าอะไรยกเลิกมากที่สุดนะครับงดใช้มากที่สุดนะครับงดเว้นมากที่สุดคือมาตรานี้คือมาตราที่ให้สว.เนี่ยนะครับมาเป็นคนโหวตเลือกนายกแทนประชาชนเป็นมาตราในรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากที่สุดงดเว้นได้ไหมครับถ้าคุณงดเว้นนะครับการใช้มาตรานี้ทุกอย่างจบเพราะสว.ไม่มีสิทธิ์มาเลือกนายกแทนประชาชนแต่รัฐธรรมนูญมันกำหนดเอาไว้แบบนี้ถ้าคุณบอกว่าสามารถงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่มีปัญหาได้ประชาชนอย่างผมก็ขอย้ำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรานี้แหละครับมาตราที่ให้สว.มาเลือกนายกรัฐมนตรีแทนประชาชนนี่แหละคือมาตราที่มีปัญหาคุณก็สมควรจะงดเว้นมาตรานี้เมื่อถามว่าที่ผ่านมารัฐบาลแห่งชาติจะถูกพูดถึงเมื่อมีความขัดแย้งหรือปัญหาแต่ขณะนี้ไม่ได้มีสัญญาณความขัดแย้งนะครับสว.คนดังกล่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องให้เกิดความขัดแย้งหรือรอให้เกิดนะครับและการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามหากห้ามก็งดใช้นะครับเชื่อว่ามีหนทางทำได้อยู่ที่จะทำหรือไม่นะครับเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลแห่งชาติคือการรวมทุกพรรคทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลทั้งหมดไม่มีฝ่ายค้านใช่หรือไม่นะครับสว.คนดังกล่าวก็ได้บอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐให้นำส่วนที่ดีมารวมกันเพื่อประโยชน์รักษาประโยชน์นะครับประสานความคิดไม่เบียดเบียนจะทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองและมาถามว่าพรรคก้าวไกลมีจุดยืนและนโยบายมีลุงไม่มีเราจะทำให้โมเดลนะครับรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นได้สว.คนนี้ก็ได้กล่าวว่าคิดแบบนั้นจะไม่มีคุณและไม่มีผมและไม่มีเราทางที่ดีต้องรวมกันหนึ่งเดียวใจเดียวของการเมืองก็ใช่ครับทุกวันนี้ประชาชนต้องการมีประชาชนไม่ต้องมีสว.อย่างพวกคุณสว.อย่างชุดพวกคุณเนี่ยนะครับสว.คนดังกล่าวก็ยังกล่าวว่ารัฐบาลแห่งชาติเป็นข้อเสนอที่จะเสนอในกรรมธิการหากสังคมมีมุมมองอย่างไรพร้อมรับฟังขณะนี้ยังมีเวลาจนฝ่าจะตั้งรัฐบาลในช่วงเดือนสิงหานะครับหากสังคมมีมุมมองอย่างไรนะครับวันนี้ผมในฐานะประชาชนและก็อยู่ในสังคมมีมุมมองที่ว่านะครับสว.ชุดนี้เปลืองภาษีของประชาชนสว.ชุดนี้ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไม่สมควรที่จะได้รับเงินเดือนนะครับจากภาษีประชาชนเลยนะครับการทำงานของสว.ชุดนี้ประชาชนสำหรับผมมีความรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เปลืองภาษีของประชาชนนะครับอยู่ไปก็ไม่รู้จะให้มาประเทศชาติจะเจริญได้ไงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกในฐานะของประชาชนว่าสว.ชุดนี้นะครับทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไม่ได้ทำให้ประเทศชาตินะครับถอยหลังทำให้ประเทศชาตินะครับจมลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมีความคิดนะครับอย่างสว.พวกคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนอย่างผมขอบอกเลยว่าสว.อย่างพวกคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นสว.ที่ไร้ค่าไร้ราคาเป็นสว.ที่ประชาชนไม่ต้องการเป็นสว.ที่ประชาชนไม่ได้เลือกเป็นสว.ที่ประชาชนไม่อยากเอาและก็ต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญตัวไหนนะครับมาตราไหนเนี่ยนะครับที่ทำให้มีปัญหาก็คือมาตราที่บอกให้สว.มาเลือกนายกแทนประชาชนเนี่ยแหละมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามาตรานี้มีปัญหาคุณก็ต้องยกเว้นไป
วันนี้ประชาชนเลือกนะครับคนที่ต้องมาเป็นนายกมาเป็นผู้นำของประชาชนแล้วแต่วันนี้รัฐธรรมนูญนะครับก็ยังมากำหนดให้สว250คนมาเลือกนายกแทนประชาชนแล้ววันนี้คุณจะจัดตั้งนะครับคุณจะเสียงบประมาณเนี่ย 6,000 ล้านเพื่อให้มีการเลือกตั้งทำไมคุณให้ประชาชน40ล้านคนออกมาเลือกตั้งเพื่ออะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกย้ำนะครับว่าสว.ชุดนี้สำหรับประชาชนบอกเลยว่าเป็นสว.ที่เปลืองงบประมาณประเทศเป็นสว.ที่ไร้ประโยชน์เป็นสว.ที่ไม่มีคุณค่าเป็นสว.ที่ไม่มีค่าอะไรเลยประชาชนอยากจะเอาเงินเดือนที่จ่ายให้กับสว.เนี่ยไปเลี้ยงนะครับสุนัขจรจัดยังมีประโยชน์มากกว่าคงจะเข้าใจนะครับท่านสว.เพราะในเมื่อคุณอยากได้ความเห็นจากประชาชนคุณออกมาให้ความเห็นประชาชนอย่างผมก็ขอให้ความเห็นในฐานะประชาชนว่านะครับมีสว.แบบพวกคุณคือสว.ที่ไร้ประโยชน์นะครับไม่มีสมองนะครับหรือมีสมองก็คิดอะไรไม่เป็นนะอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนในความรู้สึกของประชาชนว่าพวกคุณเป็นสว.แบบนั้นเป็นสว.แบบนั้นเป็นสว.ที่ไร้ประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเคารพเสียงของประชาชนคุณก็ต้องทำตามมติของประชาชนที่เลือกไม่ใช่วันนี้เอาความคิดของคุณมาเป็นตัวตั้งโดยอ้างเรื่องของว่ารัฐธรรมนูญสิทธิของคุณใช่ครับตามรัฐธรรมนูญและสิทธิของคุณแล้วผมถามว่าไอ้รัฐธรรมนูญตัวนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาพวกคุณเป็นคนสร้างขึ้นมาเองไหมคุณเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองไหมและคุณบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญนะครับมาตราไหนเนี่ยมีปัญหาก็งดเว้นการใช้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยในฐานะประชาชนบอกเลยว่ามาตราที่ให้สว.อย่างพวกคุณมาเลือกนายกแทนประชาชนนี่แหละคือมาตราที่มีปัญหากรุณางดเว้นการใช้ซะแล้วก็ไม่ต้องให้สว.มายุ่งเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีของประชาชนอีกต่อไปและถ้าจะให้ดีสว.อย่างพวกคุณทั้งหมดออกไปให้หมดนะครับออกไปให้หมดนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมต้องการมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ